ีใครบอกผมว่าถ่านหินเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆตรงที่ว่ามันมีเยอะและก็มาอยู่นานถ่านหินนี้ก็คือฟอสซิลส์ก็คือซากดึกดำบรรพ์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันดิบเปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่นแล้วเนี่ยจะมีมากกว่าใครๆเขาบอกว่ามันมีสำรองอีก100ถึง200ปีด้วยซ้ำไปแล้วก็พบในมากกว่า100ประเทศถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยถ่านหินก็ควรจะเป็นที่มาของพลังงานที่เราควรจะใช้อย่างยิ่งแต่มันมีปัญหาข้อเดียวและเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากมันสกปรกเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาดีหมดเลยหล่อเหลาอดทนบึกบึนเสียอย่างเดียวเป็นคนที่สกปรกตลอดหน้าตาดูไม่ได้ไม่เคยอาบน้ำแล้วบอกว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยจะน่าคบได้ไหมก็ต้องไปทำให้สะอาดสิคุณวีนรัตน์บอกว่าไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วสิ่งที่มันมีเยอะและมีนานอย่างถ่านหินเนี่ยถ้ามันทำให้สะอาดได้มันจะวิเศษมากแล้วมันเป็นไปได้ไหมคุณมีนาเป็นไปได้จริงๆนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขามีการใช้ถ่านหินกันมาเป็นร้อยปีแล้วประสบการณ์ของเขานะคะเกี่ยวกับถ่านหินแล้วก็มีการตั้งโรงไฟฟ้าที่จะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจริงๆถ่านหินมันไม่ได้สะอาดอะไรมากยิ่งขึ้นหรอกค่ะมันก็อยู่ตามธรรมชาติก็ยังต้องใช้แบบนั้นแต่ว่ากระบวนการที่นำมันมาใช้แล้วก็ทำให้สารต่างๆที่จะออกมานะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ต่างๆหรือว่าฝุ่นผงต่างๆเนี่ยที่มันจะปลิวไปทั่วดำไปทั่วเนี่ยคือนี่มันปลายทางแล้วล่ะปลายทางใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็เลยทำให้มีความสะอาดทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยที่เห็นนะคะถ้าคุณสุริชัยไปเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีวันรู้เลยดูไม่ออกเลยมองไม่เห็นถ่านหินเลยค่ะเขาปิดคลุมทุกอย่างอย่างแรกเลยเรื่องฝุ่นนะคะแล้วก็พอลำเลียงเข้าไปกระบวนการต่างๆเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นหรือว่าจะเป็นพวกการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีในการที่จะทำให้ก๊าซต่างๆที่มันเป็นมลพิษนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์ลดลงถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับมาตรฐานของธนาคารโลกของญี่ปุ่นเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปีทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยกตัวอย่างเช่นรถไฟชินคันเซ็นที่ดิฉันนั่งอยู่ในขณะนี้แล่นด้วยความเร็วประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากโตเกียวไปเกียวโตระยะทางประมาณ500กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงเท่านั้นแต่เทคโนโลยีนี้ใช้ไฟฟ้าและใช้เยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นจะพยายามคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในวันนี้และในอนาคตและหนึ่งทางเลือกของเขาก็คือการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดค่ะหากเอ่ยถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกคนต้องสั่นหัวเพราะจะนึกถึงควันดำๆและผงฝุ่นที่ปลิวไปตามลมสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเวลาจะสร้างที่ไหนจะต้องมีการต่อต้านเพราะผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ถ่านหินก็ยังเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่อาจมองข้ามได้เพราะราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและราคาก็มั่นคงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับก๊าซหรือน้ำมันและที่สำคัญมีปริมาณสำรองจำนวนมากมีการวิเคราะห์ว่าถ่านหินจะมีให้ใช้ได้อีกประมาณ160ถึง200ปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องดูไปจนถึงเรื่องของfuel supply ความหมายก็คือว่าเราจะใช้โรงไฟฟ้าประเภทใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศนะครับวันนี้เนี่ยประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ natural gas คือแก๊สธรรมชาตินะครับมากก็คือสูงถึง 70% ซึ่งเราจะไม่พบในประเทศอื่นนะครับเพราะว่าเรื่องของการบาลานซ์ fuel เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความมั่นคงของระบบเนี่ยถ้าเราไปพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดมากเกินไปเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่าความมั่นคงของระบบจะไม่มีนะครับ
อันนี้เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะคำนึงถึงให้มากที่สุดนะครับถ้าเราหาเชื้อเพลิงถ่านหินสะอาดมาใช้ได้เนี่ยก็จะช่วยบาลานซ์ฟิวออกไปก็จะทำให้ระบบเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นข้อดีอีกอันหนึ่งที่เราเป็นประเทศที่ต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการหาเชื้อเพลิงที่ราคาถูกเนี่ยมาป้อนให้กับประเทศเนี่ยก็จะทำให้การเสียค่ากระแสไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยก็ถูกลงด้วยสำหรับญี่ปุ่นด้วยเหตุผลทางความมั่นคงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วิกฤตน้ำมันในยุคค.ศ.1970เขาพยายามลดการพึ่งพาน้ำมันตั้งแต่นั้นมาโดยใช้เชื้อเพลิงอื่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น LNG นิวเคลียร์พลังงานหมุนเวียนหรือว่าถ่านหินในขณะที่ญี่ปุ่นจะลดการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆลงในอนาคตอีก7ปีข้างหน้าแต่ก็จะมุ่งเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานนิวเคลียร์และถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินมาอิซูรุเริ่มเดินเครื่องเมื่อปีค.ศ.2004ด้วยกำลัง900เมกะวัตต์ที่แปลกก็คือตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวาซากะในเกียวโตห่างจากโอซาก้าไปทางเหนือราว150กิโลเมตรญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญและอ่อนไหวมากกับสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเปลือกโลก3แผ่นคือแปซิฟิกยูเรเซียนและฟิลิปปินส์เพลททำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคือต้องเข้าใจนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเขาค่อนข้างอาภัพเนื่องจากเขาไม่มีทรัพยากรอย่างดีเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศเขาเขาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ถ่านหินเนี่ยเมื่อ128ปีมาแล้วแต่ถ่านหินของญี่ปุ่นจะเป็นถ่านหินคุณภาพต่ำแล้วก็สร้างมลภาวะสูงแต่เนื่องจากสภาวะความจำเป็นเขาจึงทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเนื่องจากเขาไม่มีทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเอาพยายามมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแต่หลังจากนั้นเขาเรียนรู้ว่าการที่จะเอาเชื้อเพลิงที่เขามีโดยเฉพาะถ่านหินมาใช้เนี่ยมันไม่คุ้มเนื่องจากว่ามันเกิดมลภาวะเขาก็เปลี่ยนนโยบายโดยเอาถ่านหินราคาถูกคุณภาพต่ำแล้วเนี่ยไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นซึ่งเหมาะสมกว่าคุณวิสิทธ์ยังเปิดเผยอีกว่าโรงไฟฟ้าประเภทนี้สามารถกำจัดสารประเภทไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึง 99.9% ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์จำเป็นจะต้องมีการปล่อยออกมาบ้างคือว่ายังไงเสียต่อให้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดขนาดไหนเนี่ยยังไงก็จะมีการปล่อย CO2 ออกมาซัลเฟอร์ไนโตรเจนก็ยังจะมีอยู่ถูกไหมคะตรงนี้แต่ในระดับที่ต่ำซัลเฟอร์เนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ FGD นะครับ FGD ที่เรียกว่า Gasification Diversification นะครับไอ้ตัวนี้นะไอ้แพนตัวนี้นะจับได้ถึง 99.99% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์ที่ออกมาเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับที่เราเป็นห่วงมากกว่าคือ CO2นะครับ CO2 วันนี้เนี่ยก็ยังต้องปล่อยออกมาบ้างคือในกระบวนการของมันเนี่ยนะฮะความจริงแล้วจะไม่ให้หลุดรอดออกมาเลยก็ได้แต่เราต้องลงทุนมหาศาลเพื่อสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำให้เกิดการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะมีการกำหนดมาตรฐานว่าซ็อกน็อกและขี้เถ้าเนี่ยจะออกมาในบรรยากาศไม่เกินเท่าไหร่จะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถทำได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มต่อการลงทุนครับกลับมาครับคุณวินาระจะพาไปดูจริงๆเลยที่โรงงานที่ทำให้ถ่านหินสะอาดเนี่ยแล้วก็ไปดูขั้นตอนกระบวนการเลยนะครับว่าเราจะได้เข้าใจอย่างที่คุณวินาระเข้าใจคุณวินาระกลับมาจะพาไปดูแต่ละขั้นแต่ละตอนให้เราดูครับว่าน่าเชื่อหรือไม่สักครู่ครับ